คำถามต่อไปพี่ดาวชอบกินผักอะไรผักบุ้งผิดผักคับป้าเฮ้ยผักคะน้าสังมาค่ะสังมาสังมาสังมาเออนี่จ้าคำถามสุดท้ายพราวขอถามแทนพี่ดาวว่าพี่จอมจะดูแลและรักพี่ดาวเหมือนหัวใจของพี่จอมไหมคะพี่สัญญาว่าพี่จะรักและดูแลน้องดาวให้เหมือนกับพี่อาแสงน้องเดือนแล้วก็น้องพราวรักจ้ะงั้นเชิญเลยค่ะน้องดาวน้องดาวจ๋าน้องดาวออกมาได้แล้วนี่มันอะไรกันครับหรือว่าน้องเดือนกับน้องพราวจะยังไม่อยากให้พี่เจอตัวเจ้าสาวใช่ไหมเราสองคนไม่ได้แกล้งอะไรกันใช่ไหมหนูดาวหายไปจริงๆเหรอเนี่ยแล้วหายไปไหนนะเมื่อกี้ฉันเข้ามาเช็คความเรียบร้อยก็กำลังจะใส่ชุดอยู่นี่นาแต่ว่าชุดก็ยังอยู่นี่หนูว่าเป็นไปไม่ได้หรอกแขกเต็มไปหมดจะหนีไปตอนไหนในห้องน้ำไม่มีจ้ะที่หลังบ้านและห้องอื่นก็ไม่มีจ้ะหน้าบ้านกับรอบบ้านก็ไม่เจอเหมือนกันจ้ะแบบนี้วัวขายที่หน้าแย่สิวะเจ้าสาวไม่อยู่แล้วจะแต่งกับใครล่ะเนี่ยเดือนช่วยพ่อหน่อยแล้วลูกถ้าอาจจะให้จอมแต่งงานกับเดือนจอมจะขัดข้องไหมอาแสงหรือว่าลูกเดือนของอาไม่ดีพอที่จอมจะแต่งงานด้วยไม่ใช่ว่าน้องเดือนดีพอหรือไม่ดีพอนะครับแต่การที่ผมแจกให้แขกทุกคนไปทุกคนรู้ว่าผมจะแต่งงานกับน้องดาวไม่ใช่น้องเดือนครับอาแสงไอ้เรื่องนั้นไว้อาจจะจัดการเองแค่จอมยอมแต่งงานกับลูกเดือนก็พอจอมไม่ต้องห่วงนะถ้าจอมแต่งงานกับลูกเดือนอาจจะยกร้านแสงสุพรรณให้จอมและเดือนช่วยกันดูแลแขกผู้มีเกียรติพ่อแม่พี่น้องผมกำนันแสงมีเรื่องจะประกาศให้ทุกคนทราบว่าชีวิตของผมผ่านเรื่องราวต่างๆมาตั้งมากมายแต่ก็ไม่เคยเสียใจและเสียหน้าขนาดนี้มาก่อนแสงดาวลูกสาวของผมได้หายตัวไปแต่ไม่ว่ายังไงจอมพลจะต้องเป็นลูกเขยของผมจึงได้มีการเปลี่ยนตัวเจ้าสาวแสงเดือนผมขอให้ทุกคนร่วมแสดงความยินดีกับความรักของทั้งสองคนใจไปให้เขาจูบใจไปให้เขาจับกลับมาทำไมล่ะครับมัน